สวัสดีครับพบกับช่องฟันเกเรชินแนลวันนี้นะครับฟันก็จะมาอันบ็อกซ์อีกแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือสภาพเพิ่งตื่นเนาะก็ของมาส่งก็เดี๋ยวเราจะมาแกะอะไรอันนี้ก็จะเป็นแบบสุ่มนะวันนี้ฟอนสั่งมา2บ็อกซ์นะฟอนสั่งมาเป็นเนี่ยครับสายชาร์จแบตที่ชาร์จแบตของลาบูบูนะครับอันนี้จะเป็นของพวก iPhone นะครับซึ่งฟอนเห็นแล้วมันน่ารักมากก็เลยสั่งมานะแต่มันได้เร็วมากเลยเหมือนฟอนสั่งเมื่อวานเองอะทำไมได้แล้วอะไม่แน่ใจนะว่าสั่งเมื่อวานไหมแต่ว่าอันนี้เราจะมาดูเลยว่ามันมีทั้งหมด7ตัวนะก็คือ6ตัวธรรมดานะครับก็จะมีซีเคทตัวหนึ่งซีเคทเนี่ยจะเป็นสีดำเป็นมีขนแต่จริงๆฟอนต์อะแบบว่าสีอะไรก็ได้หมดเลยนะมันน่ารักหมดเลยอะเรามาลุ้นกันขอให้ไม่ซ้ำพอเพราะว่าอันนี้คือเราใช้ได้จริงอะเจ็บอะโอ้โหแล้วแกะยากด้วยนะโอ้ยขาดแล้วขาดเยอะมากขาดไปเลยโอ้โหยังไม่ดูการเนี่ยที่ฟอนได้เรามาลุ้นกันว่าจะได้อะไรหนึ่งสองโอ้ยมีหูนี่สีดำแน่ๆเลยอ่ะแน่จริงด้วยดูดิน่ารักไหมโอ้ยผมจิ้มพูน่ารักก็คือตัวน้องลาบูบูเป็นสีชมพูหรอตัวเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้คือตัวอะไรปลาเหรอมันคือเกี่ยวกับอะไรอ่ะพัฟเฟอร์ฟิชอ๋อเกี่ยวกับใต้ท้องทะเลปลาปักเป้าอ๋อนี่คือปลาปักเป้านี่แหละปลาปักเป้าจริงด้วยเห็นไหมเป็นตัวนี้เนี่ยนะทุกคนเห็นไหมเล็กๆไม่โฟกัสดีนะน่ารักมากอันนี้เอาไว้ใช้วางห้อยเป็นอย่างไรก็อย่างนี้เป็นที่ชาร์จแบตเนาะน่ารักมาดูสิมีกาด้วยไม่มีกาล่ะมีแต่วิธีใช้จบไปแล้วหนึ่งขอให้ไม่3แค่นั้นพอเห็นเลยขอจับตัวก่อนให้ทุกคนดูก่อนนะขวัญยังไม่เห็นขวัญเดาอันนี้หงละบูบูเฮ้ยขวัญยังเลือกไม่ครบเลยมั้งไม่รู้ว่าหอยทากหรออันนี้หงละบูบูนี่น่ารักบูบูเป็นตัวอะไรอ่ะปลาดาวก็ไม่ใช่ล้นตึ๊บเอ้ยน่ารักน่ารักอันนี้คือมองแบบว่าคิดไว้ในใจว่าเราจะได้อะไร
เนี่ยอยากได้ครบเสร็จเลยอ่ะน่ารักว่ะอันนี้น่ารักว่าเป็นหอยนะครับเพราะว่าชื่อว่าเชลหอยเชลหอยน่ารักอ่ะน่ารักเกินไปป่ะทำจริงฉันจะต้องซื้อหยกบอกให้ได้เพราะว่ามันเลยสายดูดิห้อยแล้วห้อยก็คือน่ารักมากดูจะบอกแล้วมันน้องคือสีชมพูหมดเลยหรอเออตัวน้องลาบูบูจะเป็นสีชมพูหมดเลยอันที่อยากได้นะอีเนี่ยอีคอนนี่ก็อยากได้แล้วเนี่ยเชื่อว่าอะไรเนี่ยแปลคือแปลว่าหอยทากหรอหอยเนี่ยหอยปูเสฉวนหรอมันเป็นหอยเนี่ยเป็นก้นหอยเนี่ยแล้วก็ป้าดาวก็อยากได้เนี่ยสตาร์ฟิชเป็นสีเหลืองก็น่ารักอันนี้แครบปูก็น่ารักปลาหมึกก็น่ารักเนี่ยเจลลี่ฟิชเนี่ยน่ารักไปหมดคือฟอนได้คู่นี้เลยนี่คู่นี้ดูดิหน้ากล่องคือน้องปูอีตัวน้องดำดำอะซีเครตน่ารักว่ะพูดจริงห้อยไปไหนก็น่ารักแค่นี้แหละพนันบอกแค่นี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะทำรูปหน้าปกก่อน